ผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงทำเงินวันนี้เจอกันนะคะในวันพฤหัสบดีที่17มกราคม2562นะคะกลับมาพบกันเวลาเดิมแบบนี้อ๋อยังขนางค่ะอ๋อเองครับกีตาร์ค่ะกีตาร์ค่ะกีตาร์คืออะไรคะพยายามที่จะต้องเป็น3 3พยายามจะตั้งชื่อให้ดูน่ารักเก๋ไก๋อ๋ออยากเป็นแบบเผื่อว่าจะได้เป็นเน็ตไอดอลสรุปวันนี้ไม่ใช่ยังอยากเป็นครูอยู่อีกเหรอเมื่อวานเป็นครูก็เห็นว่าเขาอยากดูเป็นออฟครูแต่ว่าอะไรรู้ไหมวันนี้เป็นครูเนี่ยมีการจัดอันดับออกมาปรากฏว่าอาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพดาวร่วงใช่เขาบอกเด็กน้อยลงหลายมหาวิทยาลัยกำลังเจอปัญหาอยู่เราก็เลยไปดูกันนะคะว่าแล้วอาชีพไหนที่เป็นดาวรุ่งแต่ถ้าเป็นครูสอนภาษาอะไรเนี่ยเอายังโอเคอยู่นะโดยเฉพาะภาษาจีนภาษาอังกฤษต้องเฉพาะทางใช่คือถ้าเกิดว่าสโคปแบบง่ายๆนะฮะความสวยความงามอนาคตเรื่องการสอนเรื่องติวเตอร์รวมไปถึงเรื่องดิจิตอลรุ่งแน่ๆแล้วอะไรที่มากับดิจิตอลนะคะคือถ้าเกี่ยวข้องกับดิจิตอลนะคะนอกจากบรรดาโปรแกรมเมอร์คนที่เขียนโปรแกรมเขียนแอปพลิเคชันต่างๆค่ะบุคคลที่มาแรงที่สุดในโลกยุคดิจิตอลก็หนีไม่พ้นสิ่งที่เราขนานนามเขาว่าเน็ตไอดอลเน็ตไอดอลคุณกีตาร์ก็เลยเป็นกีตาร์กีตาร์ค่ะคือเห็นเน็ตไอดอลเขาจะไม่ค่อยมีชื่อที่ปกติเท่าไหร่ก็ต้องมีชื่อที่เก๋เอาใหม่ชื่อไม่ปกติฟังแปลกๆชื่อที่ดูฟังแล้วเก๋ไก่อะไรลองคิดชื่อตัวเองให้เป็นเน็ตไอดอลสิเก๋ไก่สไลเดอร์ใช่ใช่เก๋ไก่สไลเดอร์นี่สไลเดอร์นะคะโอ้ยอดคนฟอลโล่ไอจีก็กว่า2ล้านคนค่ะถ้าเกิดอะไรนะจะให้คิดคุณอ๋อยจะเชื่ออะไรอ๋อยอังอ๋อยอังอ๋อยอังเองอ๋อยอังเดียวกันมันเดียวกันกับพิมพ์ขานี่เพราะอย่างน้องพิมพ์ขานี่คือไม่มีใครไม่รู้จักน้องพิมพ์ขาค่ะก็เป็นสุดยอดเน็ตไอดอลหรือว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากนะในวงการโซเชียลมีเดียมานานหลายปีแล้วน้องพิมพ์ขาเนี่ยชื่อเล่นเขาชื่อน้องพิมพ์แต่ชื่อจริงเขาชื่อฐานิดาเขาก็เลยมีการนำชื่อของเขามารวมกันรวมการเรียกพิมพ์ขาอ๋อยอังนี่ถือว่าอ๋อยอังอ๋อยอังนี่คุณกีตาร์นี่ชื่อเหมือนหน่วยงานราชการเลยนะทำไมกีตาร์อรินทราชกีตาร์บริอ๋อบริมากเลยมันก็ดูได้นะจดจำง่ายดีซึ่งวันนี้คุณผู้ชมน่ากลัวมากกว่าน่ารักนะใช่ค่ะชั่วโมงข่าวเด็ดของเราเนี่ยว่ากันด้วยเรื่องนี้แหละนะคะเพราะว่าหอการค้าไทยเนี่ยเขาไปสำรวจมานะคะ10อาชีพที่เป็นดาวรุ่ง10อาชีพที่เป็นดาวร่วงของปี2562ธุรกิจที่เป็นดาวรุ่งด้วยถูกต้องนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันโดยเฉพาะเน็ตไอดอลซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันมันมีอิทธิพลกับเรามากเลยแต่การจะเป็นเน็ตไอดอลได้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างใช่ค่ะแล้วเราก็ได้เอ็กซ์คลูซีฟนะคะผู้ใจสุดยอดเน็ตไอดอลอันดับหนึ่งของเมืองไทยต่อเนื่องยาวนานกันถึง8ปีนั่นก็คือน้องพิมพ์ถาพิมพ์ถามาในรายการพิมพ์ถาไม่ได้มาในรายการแต่ว่าพิมพ์ถาได้มีการถ่ายทอดทัศนคติมากับทางรายการเราโดยตรงว่าทำไมเธอถึงเป็นเบอร์หนึ่งทำไมถึงเป็นราชินีโซเชียลมีเดียนะคะไปดูกันแต่ว่าก่อนอื่นนะคะไปดูสิ่งที่เรียกว่าเป็นต้นกำเนิดนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่เราหยิบยกมาคุยนะคะนั่นก็คืองานวิจัยของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่เขาเปิดว่าอาชีพไหนเด่นอาชีพไหนดับนะคะเขาเรียกกันว่าดาวรุ่งดาวร่วงนะคะเราดูอาชีพเด่นก่อนดีกว่านะคะส่วนที่น่าสนใจก็คือเรื่องของสุขภาพอนามัยความสวยความงามเรื่องการแพทย์ก็ยังคงมายืนหนึ่งอยู่นะคะก็เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นอาชีพที่ยังมีโอกาสในการทำเงินสร้างความมั่งคั่งในยุคนี้อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะต้องเจาะจงลงไปที่สาขาแพทย์ผิวหนังนะคะแล้วก็ศัลยแพทย์เรื่องของศัลยกรรมตกแต่งนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่มาพร้อมๆกับยุคโซเชียลมีเดียนะคะเรื่องของรูปร่างหน้าตาภายนอกก็เป็นสิ่งที่สำคัญนอกจากเรื่องของสุขภาพแล้วเนี่ยนะคะนี่ก็เลยทำให้อาชีพแพทย์นำมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะรองจากนั้นก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของไอทีนะคะนักพัฒนาซอฟต์แวร์นักวิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรมเมอร์คนเขียนแอปนะคะหรือว่าจะไปเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรก็ตามอยู่ในอันดับ2ของกลุ่มที่เป็นอาชีพดาวรุ่งและสำหรับกลุ่มที่3นะคะนี่แหละค่ะที่เราสนใจนะคะก็คือเรื่องของกลุ่มที่เป็นนักการตลาดออนไลน์เราเห็นเขามีเยอะมากนะคะตอนนี้หลายๆคนเป็นกูรูการตลาดออนไลน์มีความเชี่ยวชาญเรื่องของ Facebook Instagram YouTube นะคะการขายของออนไลน์การสร้างอาชีพให้รวยเป็นล้านเป็นร้อยล้านโดยโลกออนไลน์อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือนักบินนะคะและที่เราจะโฟกัสวันนี้คือกลุ่มนี้ล่ะค่ะอินฟลูเอนเซอร์ผู้ที่มีอิทธิพลในโลกโซเชียลมีเดียหรือว่าหลายๆคนเรียกเขาว่าเน็ตไอดอลนะคะเขามีหลายประเภทบางคนเรียกว่าเป็นบล็อกเกอร์นะคะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นวีล็อกนะคะก็คือคนที่ถ่ายทอดข้อมูลเฉพาะด้านข้อมูลเชิงลึกในแต่ละสาขาผ่านโลกโซเชียลมีเดียจนกระทั่งสร้างตัวตนให้เป็นที่รู้จักนี่เองนะคะต่อไปนอกจากนี้ก็ยังมีนักขายออนไลน์นะคะอาชีพที่ส่วนเกี่ยวข้อง
กับงานยุติธรรมก็ยังคงมีอยู่นะคะเรื่องราวของคดีความการฟ้องร้องการสร้างความยุติธรรมนะคะผู้พิพากษาทนายยังมีอยู่ผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของธุรกิจนะคะทันตแพทย์นักวิทยาศาสตร์นะคะดารานักร้องครูสอนพิเศษกราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็อาชีพที่ปรึกษาธุรกิจนักวิเคราะห์ที่เจาะไปเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็น่าสนใจนะคะนักกีฬาแต่เขาบอกว่าเป็นกีฬา e-sport ซึ่งถือว่ากำลังมาแรงมากสำหรับ e-sport หรือว่ากีฬาที่เป็นกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ในยุคนี้นี่คืออาชีพดาวเด่นเราเห็นชัดๆนะคะว่ารวมกันแล้วองค์ประกอบหลักๆมันอยู่ที่ยุคดิจิตอลอยู่ที่โลกโซเชียลมีเดียนะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่เรื่องของสุขภาพเรื่องของเทรนด์เฮลตี้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนอาชีพดาวรุ่งนะคะที่ยกให้เห็นกันชัดๆนะคะอันนี้เป็นมานานแล้วนะคะก็ยังคงมีต่อไปสำหรับเรื่องของอุตสาหกรรมที่เขาเรียกว่าซันเซ็ตหรือว่าอุตสาหกรรมตะวันตกดินนะคะไม่รุ่งแล้วที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งทอย้อมผ้าส้มรองเท้านะคะกลุ่มที่เป็นกลุ่มสื่อก็ชัดเจนค่ะเรื่องของหนังสือพิมพ์นิตยสารที่ย้อนปิดตัวลงไปนะคะก็ไปกระทบกับคนที่ทำอาชีพนี้นักข่าวก็เกี่ยวข้องนะคะผู้สื่อข่าวภาคสนามและก็ส่วนที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาเอกชนนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่รวมไปถึงติวเตอร์ต่างๆซึ่งตอนนี้เขาก็กำลังมาแรงนอกจากนั้นนะคะที่เป็นดาวรุ่งเขาบอกว่าช่างเย็บจักรที่ไร้ฝีมือนะคะต้องโฟกัสคำว่าไร้ฝีมือนะคะคนที่เป็นงานฝีมือนะคะยังไม่สามารถมี AI หรือว่าโรบอทอะไรทดแทนได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเกษตรกรบล็อกเกอร์ก็ถูกแทนด้วย AI หรือฟินเทคนะคะเป็นดาวรุ่งเหมือนกัน call center พนักงานแบงก์ก็อย่างที่เห็นชัดกันนะคะว่าปิดสาขากันไปมากมายสุดท้ายก็ใช้ระบบที่เป็นระบบหุ่นยนต์ทำงานแทนนะคะนี่คือผลสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งเราบอกแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะเจาะไปที่สิ่งที่เป็นอาชีพเน็ตไอดอลนะคะหรือว่าผู้ที่ทรงอิทธิพลในโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าโลกโซเชียลมีเดียเขาเป็นใครนะคะมีนิยามถึงขั้นเป็นงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่ให้นิยามว่าเน็ตไอดอลคืออะไรที่เราชอบเรียกกันนะคะเน็ตไอดอลเขาบอกว่าคือผู้บุคคลผู้มีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์หรือมีผู้ติดตามทางโซเชียลมีเดียสูงกว่าปกติโดยที่ไม่ใช่ศิลปินดารากลุ่มที่เป็นคนดังประเภทนักกีฬานะคะหรือว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงสังคมอื่นๆนะคะมียอด follower ใน Facebook นะคะเป็นล้านมียอดคนตามใน Instagram เป็นแสนเป็นล้านหรือว่าเป็น YouTube ที่เป็นช่องของตัวเองที่มีคนติดตามหลักแสนหลักล้านเหล่านี้เราเรียกเขาว่า Net Idol นะคะ Net Idol มีประเภทด้วยนะคะเขาบอกว่าถ้าดูใหญ่ๆมี2ประเภทนะคะบางคนตีความทางบวกบางคนตีความกลางๆบางคนตีความเชิงลบนะคะแต่ว่าเขาแยกประเภทได้ว่า1เป็น Net Idol ที่มีลักษณะเด่นที่น่าสนใจคาแรคเตอร์เรื่องของความสวยความงามความแปลกรอยสักทั้งหมดนี้นะคะก็คือประเภทที่เป็นคุณลักษณะอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะมีเนื้อหาเฉพาะด้านที่มีแก่นสารนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความสวยความงามการทานหรือว่าการรีวิวต่างๆนานาที่มีคาแรคเตอร์มีเนื้อหาเชิงลึกน่าสนใจทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าใครคือสุดยอดเน็ตไอดอลของเมืองไทยนะคะอันนี้เราก็รวบรวมมาแล้วก็เลือกที่จะไปเจาะจงตรงที่ Instagram นะคะเพราะว่า Instagram ก็สามารถที่จะสะท้อนได้ว่าเป็นบุคคลที่มีบุคคลติดตามนะคะก็เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งถึงเรื่องของความดังหรือว่าความนิยมในโลกไอดอลนะคะเบอร์หนึ่งเลยนะคะก็คือน้องพิมถานะคะน้องพิมถานี่เริ่มเล่นอินเทอร์เน็ตที่เป็นโซเชียลมีเดียประมาณปี2010หลังจากนั้นนะคะเธอก็มีคนติดตามมากขึ้นเรื่อยๆด้วยสไตล์ที่เรียกว่าน่ารักเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็โพสต์รูปมีแคปชั่นที่น่าสนใจเขาบอกช่วงแรกเป็นขวัญใจเด็กแนวแต่ว่าหลังๆนะคะก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นจนกระทั่งมี follower 3ล้าน4แสนคนนะคะก็เรียกว่าสูงอยู่ใน20อันดับแรกของประเทศไทยและเป็นคนเดียวที่ไม่ใช่ดาราที่มีคนติดตามเยอะที่สุดในประเทศไทยต่อเนื่องมายาวนาน5ปีเต็มแล้วนะคะนี่คือน้องพิมถาน้องเขาชื่อจริงชื่อฐานิดานะคะมานะเลิศสกุลอันดับ2นะคะWJ My นี่คือชื่อ IG เขาแต่ว่าชื่อจริงก็คือน้องวีรพรนะคะจิระเวสสุนทรกุลนะคะก็จากเน็ตไอดอลตอนนี้ก็เป็นดาราเป็นศิลปินแล้วนะคะอันดับ3ก็คือเก๋ไก๋สไลเดอร์นะคะคนนี้ก็ดังมากเหมือนกันนะคะเริ่มต้นจากเด็กมัธยมใสๆตอนนี้ก็เป็นศิลปินดาราแล้วเหมือนกันนะคะก็คือน้องณัฐิชานางวงมีคนติดตาม2ล้านคนนะคะต่อไปค่ะอีก2คนนะคะเป็นอันนี้เป็นสายที่น่าสนใจก็คืออันนี้เป็นเน็ตไอดอลที่อยู่ในประเภทกลุ่มที่สร้างตัวเองจากคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาจริงๆนะคะก็คือคุณแพรี่พายภาพต่อไปเราจะเห็นนะคะว่าคุณแพรี่พายเนี่ยมีคนตามประมาณ 1.5 ล้านคนส่วนอีกคนนึงนะคะสุดท้ายก็คือน้องเมอาก็เป็นความโดดเด่นเรื่องของการรีวิวความสวยความงามเหมือนกันนะคะเป็นคนธรรมดาเลยที่เกิดขึ้นจากความนิยมเรื่องของความสวยความงามแล้วก็คอนเทนต์นะคะมีคนติดตามประมาณ1ล้านคนนั่นคือ5คนแรกนะคะส่วนถ้าถามว่าเป็นเน็ตไอดอลได้อะไรนอกจากมีคนติดตามเป็นแสนเป็นล้านแล้วนะคะสิ่งที่เขาจะได้ก็คือได้รายได้
ได้จากการรีวิวสินค้าหรือว่าการถือสินค้าดูกันดีกว่านะคะว่าถ้าคุณมีคนติดตามประมาณแสนคนนะคะถ้ามีคนให้คุณถือสินค้าหรือว่าโพสสินค้าหรือว่าบริการหรือว่าข้อความโปรโมทอะไรต่างๆนะ1ครั้งได้เงิน 35,000 บาทถ้ามีคนติดตาม 200,000 คนขึ้นไปค่าโพสต์2ครั้งอยู่ที่ 45,000 บาทขึ้นไปนะคะถ้ามีผู้ติดตามเกิน 500,000 คนขึ้นไปนะคะค่าโพสต์2ครั้งอัตราที่เป็นอัตราพื้นฐานอยู่ที่ 50,000 บาทส่วนถ้ามีคนติดตาม1ล้านคนขึ้นไปอัตราการโพสต์1ครั้งนะคะอยู่ที่ 80,000 ถึง 100,000 บาทแค่1โพสต์ Instagram นะคะส่วนเรื่องของการโพสต์สินค้าเนี่ยราคา 10,000โพสต์แบบไม่ถือ 10,000 โพสต์แบบถือสินค้า 20,000 โพสต์เป็นคลิปวิดีโอ 25,000 แล้วก็ออกงานอีเวนต์ 20,000 ถึง 100,000 บาทนะคะบางท่านมีเรทถึง 200,000 บาทต่อ1ชั่วโมงสำหรับ Net Idol นะคะสุดท้ายค่ะลองไปดูกันนะคะว่าภาพที่สะท้อนความเป็น Net Idol นะคะสิ่งที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จนะคะทางรายการของเราติดต่อเพื่อพูดคุยกับน้องพิมถานะคะแล้วก็น้องพิมถาก็วันนี้มีถ่ายงานตอนเช้านะคะแต่ว่าก็สะท้อนทัศนคติออกมานะคะตอบคำถามเราถามว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นเคล็ดลับความสำเร็จของพิมถาอะไรคือทำให้ความเป็นเน็ตไอดอลต่อเนื่องยาวนานมาได้ถึง 4-5 ปีนะคะแล้วก็น้องพิมถาเรียนจบมหาวิทยาลัยจากญี่ปุ่นนะคะจบปริญญาตรีมา3ปีแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังคงมีความฮอตได้รับความนิยมสูงในแง่ของเน็ตไอดอลอยู่นะคะมีงานทุกๆวันเลยมาตลอดต่อเนื่อง3ปีน้องพิมถาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเขาเป็นตัวของตัวเองเขาไม่ได้พยายามเขาไม่ได้วางแผนเขาไม่ได้จัดสรรปั้นแต่งอะไรต่างๆนานาเลยในโพสต์นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขามีจุดยืนที่ชัดเจนแล้วก็แต่เขาบอกนะคะว่าเขาไม่เรียกมันว่าความสำเร็จเขาไม่สามารถเรียกได้ว่ามันคือความสำเร็จเพราะว่าชีวิตของเขายังอีกยาวไกลแล้วก็เป็นโชคดีที่รับการสนับสนุนแล้วก็มีโอกาสในหน้าที่การงานแล้วก็มีคนชื่นชอบเรานะคะนี่คือสิ่งที่พิมถาเอ็กซ์คลูซีฟให้กับชั่วโมงทำเงินเช้าวันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะเขาบอกว่าสิ่งสำคัญของในไอดอลนั้นคือจุดยืนหรือว่าคาแรคเตอร์ความเป็นธรรมชาตินะคะดังนั้นคือถ้าจะบอกว่าเราอยากจะน่ารักให้เหมือนเขาเพื่อให้มีคนตามเยอะเหมือนเขาอันนั้นก็อาจจะไม่ใช่แนวทางของทุกคนใช่ค่ะมีอีกหนึ่งคนที่รอสายเราอยู่ตอนนี้นะคะแม่อายนะคะซึ่งก็เป็นยูทูบเบอร์นะคะ Kids Play ซึ่งมียอด Subscribe เนี่ยถึงประมาณ 1,400,000 คนคนนี้ก็สามารถทำเงินได้นะคะจากการเป็นเน็ตไอดอลได้เหมือนกันนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วคุณอัมพิกาสิขันทสมิทนะคะเจ้าของช่อง YouTube Kids Play หรือว่าแม่อายนั่นเองนะคะสวัสดีค่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 ะแม่อายคะตอนนี้จัดอันดับมาปรากฏว่าเน็ตไอดอลเป็นหนึ่งในอาชีพที่เป็นดาวรุ่งนะคะแม่อายมีคำแนะนำยังไงบ้างคือตอนนี้เนี่ยเน็ตไอดอลเต็มเมืองไปหมดเลยมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีนะปนกันไปอยู่ตอนนี้เนี่ยค่ะค่ะก็เมื่อสักครู่อะค่ะตอนที่กำลังไลฟ์สดเนี่ยเราเห็นเลยมีพี่คนหนึ่งทักมาว่าถ้าอายุเยอะเนี่ยเขาจะเป็นเน็ตไอดอลได้หรือเปล่าจะบอกเลยว่าจำกัดอายุเองเนี่ยเป็นเน็ตไอดอลตอนอายุ41ค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะเป็นคนดังเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่ก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่การวางตัวและการสร้างคอนเทนต์ในการสื่อสารออกไปให้กับผู้ชมอะค่ะเราสร้างสรรค์สิ่งที่ดีคอนเทนต์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ชมในปัจจุบันแค่นี้ค่ะคุณก็จะสามารถเป็นเน็ตไอดอลที่มีคนติดตามเยอะๆได้นะคะเช่นยกตัวอย่างว่ามีบางท่านนะคะเขาเป็นลูกศิษย์แม่อายเนาะเขาถักไหมพรมตอนนี้เขาก็ดูอยู่นะคะเขาถักไหมพรมเนี่ยแล้วเขาก็แชร์ลงไปใน YouTube เขาสามารถที่จะสร้างรายได้เดือนละหลักแสนนะคะค่ะจากผู้ชมที่ติดตามเขาเพราะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าแต่งตัวสวยงามหรือว่าต้องทำตัวน่ารักที่ขุมันมีคอนเทนต์หลากหลายที่จะทำให้เราสามารถที่จะเป็นเน็ตไอดอลได้ค่ะซึ่งในอีกแง่หนึ่งเนี่ยครับคือคนที่มาแบบแม่อายคือมีคอนเทนต์มีความสามารถมีความสนุกในการนำเสนอแต่ว่าในอีกมุมนึงที่คนอาจจะมองผมเชื่อว่าเป็นภาพลักษณ์เชิงลบก็แล้วกันไปตึง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 ถอดอะไรอย่างเงี้ยฮะคือมันมีผลไหมมันมีภาพลักษณ์กับมุมมองของเราบ้างไหมฮะก็น่าจะมีผลอยู่ค่ะเพราะว่าบางทีเราก็จะโดนเหมารวมไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือเราต้องทำที่แม่อาจจะย้ำเสมอคือเราต้องสร้างตัวตนให้ชัดเจนว่าคาแรคเตอร์ของเราเป็นอย่างไรคนจะจดจำที่ตัวตนเราแล้วทีนี้พอมันชัดแล้วเนี่ยเขาจะไม่เอาเราไปปะปนกับกลุ่มอื่นๆจะเสียหายนะคะเราก็ต้องสร้างตัวเองให้ชัดโดยการที่เราจะต้องลงรายละเอียดในทุกๆแพลตฟอร์มให้เหมือนกันหมดเลยว่าเราเป็นสไตล์นี้เป็นคนแนวนี้
แบบนี้ให้มันชัดเจนไปเลยค่ะคาแรคเตอร์ที่ชัดของเราเลยนะฮะใช่ค่ะแม่ไอคะแล้วคือถ้าอยากจะเป็นเน็ตไอดอลนะคะหรือว่าผู้ที่ทรงอิทธิพลในโซเชียลมีเดียให้ยั่งยืนบางคนบอกว่าก็เป็นกระแสนะคะก็ดังอยู่ชั่ววูบวาบนะคะจะสามารถทำเงินได้ยาวนานหรือเปล่าอะไรที่จะทำให้อาชีพนี้มันยั่งยืนคะแม่ไอค่ะอาชีพนี้นะคะจะยั่งยืนได้อ่ะเหมือนข้อเมื่อกี้ที่บอกเลยค่ะต้องสร้างตัวตนต้องให้เราเนี่ยเป็น personal brand ค่ะต้องทำให้ตัวเองเป็นแบรนด์โดยที่ไม่เอาตัวเองเนี่ยไปยึดติดกับแพลตฟอร์มไหนบางครั้งบางคนอาจจะบอกว่าฉันน่ะเจ๋งใน Facebook บางคนก็เจ๋งใน YouTube บางคนก็มีคนติดตามเยอะใน Instagram แต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณจะต้องโดดเด่นในทุกๆแพลตฟอร์มที่ยึดติดกับแพลตฟอร์มไหนเพราะว่าเมื่อวันนึงมันล่มสลายไปแพลตฟอร์มไหนก็ตามแต่ตัวตนเราจะยังอยู่เขาจะจำชื่อเราได้อะค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าให้ยึดว่าตัวเราต้องเจ๋งที่สุดโดยที่ไม่ไปบอกว่าเราเป็นเน็ตไอดอลของแพลตฟอร์มไหนทั้งนั้นนี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยชื่อของเรามันจะติดตลาดไปแล้วเราอาจจะไม่ต้องทำอาชีพที่เกี่ยวกับสไตล์การเป็นเน็ตไอดอลก็ได้นะคะเพราะที่เราดังแล้วเราอาจจะไปออกผลิตภัณฑ์มีแบรนด์ของตัวเองก็ได้เป็นที่รู้จักแล้วแบบนั้นก็จะยั่งยืนมากกว่าที่เราจะยึดติดเฉพาะวิธีการที่จะไปเป็นเน็ตไอดอลเท่านั้นนะคะแล้วถ้าเกิดอยากจะประสบความสำเร็จครับเห็นน้องๆตอนนี้หลายคนหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่หลายคนมาที่ถามว่าอายุเท่าไหร่เนี่ยนะฮะอยากจะประสบความสำเร็จเขาต้องมีคุณสมบัติต้องเป็นคนแบบไหนยังไงถึงจะขึ้นมาติดตลาดมีคนตามเยอะๆแบบไม่อายบ้างครับค่ะถ้ากรณีแบบที่อยากจะดังเลยนะคะเราจะต้องสร้างคอนเทนต์ให้กับตัวเองโดยที่กินกับกระแสความนิยมในปัจจุบันค่ะช่วงนี้เขาฮิตอะไรเขาทำเรื่องอะไรกันเราก็แตะกระแสนั้นๆอย่างเช่นช่วงนี้เขากำลังตามหาหน้ากากอะค่ะที่ต้องใส่เพื่อการฝุ่นกันนี้เราอาจจะไปหารีวิวหน้ากากแบบที่เก๋ๆน่ารักแปลกๆที่ไม่เคยมีไม่เคยเห็นค่ะมันก็จะทำให้คนเนี่ยเข้ามาดูที่เราจนกลายเป็นไวรัลค่ะค่ะแล้วทีนี้จะถูกแชร์เยอะมากจนชื่อเราติดตลาดภายในข้ามคืนค่ะง่ายง่ายคือจับกระแสที่ฮิตที่สุดในตอนนี้นำมาสร้างคอนเทนต์ให้เป็นตัวของเราเองมากที่สุดค่ะแล้วผู้คนก็จะจดจำเราได้เพียงแค่ข้ามคืนเลยค่ะทีนี้รายได้ของเน็ตไอดอลนะคะแม่ไอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเมื่อกี้เรามีกราฟิกถือของนะคะก็ได้เป็นหมื่นนะคะจะแชร์วิดีโอโอ้ก็ได้หลายหมื่นนะคะบางคนออกงานได้เป็นแสนถูกต้องอันนี้นี่คือเลทนี้เป็นอย่างนี้จริงๆไหมคะแม่อายรายได้เนี่ยมันมาจากช่องทางไหนบ้างสำหรับการเป็นเน็ตไอดอลค่ะโอ้จัดฟ้าเมื่อกี้ยังตกใจแล้วผมในมากเหมือนรู้ว่าแบบว่าได้ยินอะไรแล้วค่ะคือได้แบบนั้นจริงๆค่ะเพราะปัจจุบันเนี่ยบอกเลยว่าพวกสปอนเซอร์ต่างๆนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเขาเทมาทางฝั่งออนไลน์เยอะมากแล้วค่ะโดยที่แบบเริ่มที่จะมาจับพวกเน็ตไอดอลให้เป็นเหมือนตัวแทนของเขาในการใช้งานพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะถือผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้คือเลทแบบที่ในกราฟออกมาเลยจริงๆเพราะว่าอย่างปัจจุบันนะคะคนที่มีผู้ติดตามหลักล้านนะคะทำคลิปวิดีโอ1คลิปถ่ายอินผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าถือผลิตภัณฑ์นำผลิตภัณฑ์มาใช้มารีวิวในช่องเนี่ยนะคะก็รับกัน 80,000 ถึง 100,000 จริงๆค่ะซึ่งคลิปวิดีโอเนี่ยเพียงแค่5นาทีถึง10นาทีและบางท่านนะคะการถ่ายทำไม่มีทีมงานด้วยเพียงแค่ใช้มือถือนะคะถ่ายหน้าตัวเองทดลองครีมนู่นนี่นั่น 100,000 นะคะอันนี้คือเรื่องจริงค่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆท่านบางคนก็เป็นแม่บ้านอยู่ที่อุบลราชธานีอย่างเงี้ยเขารีวิวผลิตภัณฑ์ความงามครีมอย่างเงี้ยค่ะเขาได้ความละ 100,000 บาทแบบนี้เลยแล้วก็อายุเยอะๆแบบไม่อายด้วยถึงแบบโอ้โหปัจจุบันนี้คือมันไม่มีข้อจำกัดแล้วจริงๆค่ะเพราะว่าความเชื่อค่ะมันเปลี่ยนไปเขามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบคนที่เป็นนักแสดงจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้สินค้าหรือเปล่าคนดูจะเริ่มกังขาอะไรประมาณนี้ค่ะแต่พอเป็นเน็ตไอดอลเขารู้สึกว่ามันเป็นคนธรรมดาเหมือนเราเลยเหมือนคนข้างบ้านถ้าเขาถือผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยมันต้องใช่แน่เลยมันก็แห่ไปซื้อตามเน็ตไอดอลมากขึ้นเลยค่ะผลิตภัณฑ์เขาก็ได้รับความนิยมค่ะค่ะได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ได้ข้อมูลนะคะประมาณนึงจริงๆข้อมูลในการเป็นเน็ตไอดอลก็เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ต้องขอบพระคุณแม่อายก่อนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในเน็ตไอดอลจริงๆมีเยอะมากนะคะแต่ว่าแม่อายเนี่ยหลายคนถามเข้ามานี่มีแฟนคลับแม่อายก็เข้ามาตอบในเฟซบุ๊กเรียบร้อยค่ะแล้วเรื่องนี้ฮะในการทำรายการนะครับเราก็จะเดี๋ยวจะเริ่มเป็นเน็ตไอดอลฉันอยากจะรีวิวแขนเสื้อดิฉัน
ที่มันปลิวๆแบบนี้นี่แหละคือขอให้มีเอกลักษณ์ทรงผมให้มีเอกลักษณ์เป็นทรงของตัวเองนะครับแล้วก็อยู่กับกระแสคือก็บอกว่าทุกคนเป็นได้อายุ40ก็คือเป็นเพียงแค่ตัวเลขอ่ะไม่เกี่ยวกับว่าจะสำเร็จไม่สำเร็จเลยใช่แต่ที่แม่อายพูดน่าสนใจอย่างก็คือจะยั่งยืนได้คือถ้าเป็น personal brand ค่ะหมายถึงว่าคือพอใช้ความดังแล้วเนี่ยใช้ความดังให้เป็นประโยชน์เพื่อต่อยอดไปทำอย่างอื่นออกสินค้าทำธุรกิจนะคะคือใช้ชื่อเสียงที่ได้มาให้เป็นประโยชน์ในทางที่ดีใช่ค่ะนะคะอ่ะจากเน็ตไอดอลค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้แม่อายพูดถึงเรื่องของฝุ่นอันนี้ก็จะกลายเป็นเน็ตไอดอลได้เหมือนกันมีมารีวงรีวิวหน้ากากนะคะแต่ตอนนี้ธุรกิจที่เขาบอกว่ากำลังได้รับความนิยมในกระแสฝุ่นนั่นก็คืออาหาร delivery นะคะเพราะเนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยตอนนี้ไม่อยากจะออกนอกบ้านก็เลยสั่งอาหารมากินที่บ้านแทนนะคะทำให้ตอนนี้ธุรกิจ delivery เนี่ยกำลังคึกคักเลยทีเดียวนะคะยอดขายเนี่ยโตเพิ่มถึง 20% นะคะอัตราการสั่งอาหารโดยรวมสัปดาห์ละ 500,000 ออเดอร์นะต่อ1สัปดาห์นะคะเยอะมากซึ่งเทรนด์ธุรกิจอาหารสำหรับในปีนี้ช่องทาง delivery ก็เติบโตต่อเนื่องค่ะในปีนี้นะคะสำหรับวงในเราพูดถึงวงในนะคะก็มีการลงทุนกว่า100ล้านบาทนำเอาระบบโปรแกรมบริหารจัดการร้านอาหารนะคะหรือว่า POS หลังจากเข้าไปลงทุนสตาร์ทอัพ Food Story เมื่อปีที่ผ่านมาเพื่อเตรียมเปิดบริการใหม่ให้กับร้านอาหารด้วยนะคะและนอกเหนือจากธุรกิจร้านอาหาร Delivery แล้วตอนนี้กรมธุรกิจพลังงานนะคะกำลังร่วมมือกับโรงกลั่นจะปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงนะก็ให้กลายเป็น Euro 5 Euro 6นะคะเครื่องยนต์เราคุณมนูนว่าไงนะเป็น Euro 3น้ำมันเนี่ยเป็น Euro 5แล้วแต่เครื่องยนต์ยังประมาณ Euro 3 Euro 4อยู่นะฮะไม่เข้ากันใช่ค่ะอยู่ที่เครื่องยนต์ใช่ค่ะแต่ว่าเอาล่ะกำลังพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าจะทำให้มันสะอาดมากขึ้นนะคะแล้วก็น่าจะลดเรื่องของมลพิษได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยวันนั้นดิฉันเห็นจ่าๆเลยนะคะไลน์นี่แหละเด้งขึ้นมาเลยอย่าเสี่ยงกับ PM 2.5 ให้เราส่งอาหารให้คุณทานเถอะนี่เป็นโอกาสอยากทานร้านไหนก็บอกมานะคะก็จริงๆเป็นโอกาสสำหรับ delivery ใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเจ้านี้เนี่ยก็สามารถสั่ง delivery ได้เหมือนกันเราจะพาไปกินอาหารตอนเช้าเป็น breakfast คุณทานอะไรกันบ้างคุณนึกไว้เลยนะแต่เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่าจะพาไปดูอะไรค่ะ